โอ้โหเป็นหนังที่แม่งจะดีไปไหนเนี่ยตอนจบผมน้ำตาซึมอ่ะมันชิบหายเลยภาพยนตร์เรื่องนี้กดดันผมได้แบบอยู่หมัดเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาเข้าสู่หลังดูเรื่อง1917หรือ1917โอ้โหเป็นหนังที่อีสัตว์เอ้ยแม่งจะดีไปไหนเนี่ยมันเพิ่งมกรลาอยู่เองนะไอ้เหี้ยแม่งพูดมกรลาไม่ได้อีกเพราะจริงๆหนังนี้เข้ามานานแล้วแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรบ้านเราเพิ่งได้ดูช่วงมกรลาปีนี้ไงโอ้ยสัตว์เอ้ยเหี้ยไม่ดีจังวะตอนจบผมน้ำตาซึมอ่ะเพราะผมโคตรจะอินกับวิบากกรรมของตัวพระเอกเลยเว้ยเอางี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า1917เนี่ยคือภาพยนตร์อะไรผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันนิดนึงเพื่อจั่วให้คุณรู้ว่า1917เนี่ยเอาอะไรให้คุณดูไม่สปอยมันเป็นเรื่องราววิบากกรรมของนายทหารคนหนึ่งที่ต้องไปเตือนภัยกลุ่มทหารแนวหน้ากลุ่มหนึ่งของอังกฤษที่กำลังจะเข้าไปติดกับดักของฝั่งเยอรมันแล้วไอการคาบข่าวไปบอกเนี่ยไอการไปแจ้งเตือนเนี่ยไอ้เนี่ยมันชิบหายเลยภาพยนตร์เรื่องนี้กดดันผมได้แบบอยู่หมัดเลยแรงจูงใจที่ทำให้เป็นหนังเรื่องนี้ไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่แม่งหยิบยกเรื่องง่ายๆแต่มาเล่าในเหตุการณ์ที่มันแบบโอ้โหโคตรจะระทึกผมดูแล้วแบบผมลุ้นทุกเสี้ยววินาทีพูดงี้ดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงขอเตือนก่อนผมจะเข้าไปดูหนังเนี่ยผมได้ยินสรรพคุณภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นลองเทคภาพยนตร์เรื่อง1917เนี่ยถูกโปรโมทและถูกสำนักข่าวทั้งไทยและเทศประโคมโหมจุดนี้มากคือลองเทคผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนึงว่าถ้าใครคิดจะไปดูหนัง1917เพราะลองเทคนะลองวางเรื่องนั้นลงไปก่อนอย่าไปติดใจและใส่ใจกับคำว่าลองเทคมากนะไปดูผลลัพธ์ดีกว่าผมอยากให้คุณโฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่าว่าเขาทำลองเทคเนี่ยเพราะอะไรผมอยากให้คุณไปโฟกัสที่ประเด็นมากกว่าวิธีการเพราะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งไม่ว่ามันจะนำเสนอเราด้วยวิธีการใดก็ตามแต่สุดท้ายนะครั้งแรกหรือ first impression แรกที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูภาพยนตร์ไม่เฉพาะ1917หรอกทุกเรื่องแหละผมอยากจะให้คุณตั้งเป้าไปว่าไปดูผลลัพธ์ไปดูเรื่องราวไปดูว่าเขาเล่าอะไรให้เราฟังไปดูว่า1917เนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์อะไรตัวละครต้องเผชิญกับอะไรเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยแม่งมันพบมันเจออะไรความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตัวละครเดินจาก1ไปถึง100เนี่ยมีคอนฟลิกต์อะไรผมอยากให้คุณโฟกัสตรงนี้มากกว่าไอ้ตัวลองเทคอีกสุดท้ายถ้าคุณโฟกัสเรื่องนะโฟกัสที่เรื่องโฟกัสที่ตัวละครโฟกัสที่ความสัมพันธ์โฟกัสที่เหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อคุณดูจบเรื่องด้วยโฟกัสแบบนี้อ่ะไอ้ความเป็นลองเทคอ่ะมันจะตบหน้าคุณดังพัวแล้วมันจะแบบไอ้เจ็ดแม่ดีเหี้ยหลายครั้งเวลาผมต้องดูหนังเพื่อรีวิวเว้ยผมจะจินตนาการตัวเองในหัวว่าภาพยนตร์คือนักมวยผมวางตัวเองอยู่ในมุมของคนดูที่ตอนเนี้ยจะรอดูได้ว่ามึงจะชกท่าไหนมึงจะใช้กระบวนท่าอะไรมึงจะออกฝีไม้ลายมืออย่างไรณวันเนี้ย1917อ่ะมันเหมือนมองมาที่ผมเว้ยแล้วกระหยิ่มยิ้มย่องบอกมึงดูให้เต็มตานะเนี่ยคือภาพยนตร์ที่ดีไอ้สัตว์ดูนะแล้วเขาออกลีลาได้แบบโอ้โหหาที่ติไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมพูดเลยนะว่าผมเครียดมากว่าจะหาข้อเสียของหนังเรื่องนี้ได้ยังไงวะไม่ได้เวอร์แม่งดีจริงๆแต่อีกหนึ่งอย่างถ้าใครวางความเป็นลองเทคไม่ได้ผมจะขอพูดอย่างนึงว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ลองเทคยาวตลอดทั้งภาพยนตร์ซึ่งเอาจริงๆแม่งลองเทคยาวตลอดทั้งภาพยนตร์มันแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับด้วยสเกลหนังด้วยหนังเขาเล่าช่วงสงครามโลกด้วยซึ่งเหตุการณ์มันค่อนข้างใหญ่เอาจริงๆตอนดูเทเลอร์ทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหแม่งสเกลมันใหญ่มากสเกลของหนังมันใหญ่มากแล้วเขาเลือกเล่าในแบบลองเทคเนี่ยต้องใช้คำนี้สับคนทำงานเขาจะเรียกว่าเสมือนลองเทคขยายคำว่าเสมือนลองเทคให้สำหรับแฟนๆหนอนหนังหลายท่านที่อาจจะยังข้องใจหรือไม่เคลียร์ก
ับคำว่าลองเทคหรือเสมือนลองเทคคืออะไรเริ่มต้นจากลองเทคก่อนลองเทคคือคัดเดียวภาพยนตร์ให้เห็นซีนนั้นเต็มๆแบบไม่มีการตัดต่อหัวฟุตที่เอาจนถึงท้ายฟุตเนี่ยไม่มีการตัดต่อใดๆเลยนั่นคือลองเทคและยาวแค่ไหนล่ะยาวแค่ไหนถึงเรียกว่าลองเทคต้องบอกว่าคืออันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์การทำงานของผมนะครับไม่มีคนทำงานคนไหนที่มานั่งบัญญัติว่าเฮ้ยต้องลองเทคต้อง2นาทีบ้าง3นาที4นาที5นาที10นาทีถึงเรียกว่าลองเทคมันไม่ได้มีมาตรฐานเหมือนแบบมาม่าต้องซองละ6บาทมันไม่ได้มีบรรทัดฐานตรงนั้นว่าแบบลองเทคต้องกี่นาทีเอาเป็นว่าลองเทคต้องเป็นช็อตยาวต่อเนื่องมีการให้คิวนักแสดงเดินเข้าออกชัดเจนแล้วเสมือนลองเทคคืออะไรเสมือนลองเทคคือการจำลองลองเทคขึ้นมาการจำลองลองเทคคือเทคนิคคัตติ้งเนียนๆถ้าใครคิดว่าอยากจะไปจับผิดจับผิดจริงๆว่าเฮ้ย1917แม่งคัดตรงไหนบ้างเว้ยพูดได้เลยว่าไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนเท่าคนทำงานจริงๆแต่คุณมีวิธีการสังเกตง่ายๆว่าตรงไหนที่เหมือนจะเป็นแผลตัดต่อได้บ้างผมจะมาชี้ทางให้เมื่อใดที่หนังมีวัตถุผ่านหน้ากล้องวัตถุนั้นโคเวอร์ตั้งแต่ข้างบนเฟรมไปจนถึงข้างล่างเฟรมถ้าวัตถุนั้นผ่านวุ๊บให้สงสัยไว้ได้เลยว่าณขณะที่วัตถุนั้นผ่านเฟรมคุณไปเนี่ยอาจมีการคัตติ้งเกิดขึ้นอาจนะอาจเพราะอย่างที่ผมบอกไม่มีใครสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเฮ้ยคัตติ้งอยู่ตรงไหนบ้างคนที่จะมาคอนเฟิร์มคุณได้เป็นคนที่ทำงานณตรงนั้นอยู่เท่านั้นผมบอกทริคเล็กๆกันนะครับว่าถ้าสมมุติอยากจะไปดูแล้วจับผิดลองเทคจริงๆเนี่ยก็ดูในจุดนี้ได้นะครับลองดูแล้วกันแต่จริงๆไม่อยากให้ไปจับจุดตรงนั้นเลยอ่ะเฮ้ยหนัง1917เนี่ยมันมีจุดอื่นให้ดูเยอะเอาจริงๆลองดูก่อนช่วงแรกเนี่ยลองหายใจลึกๆไว้ก่อนเข้าโรงหนังลองหายใจลึกๆกูมาดูหนังกูไม่ได้มาจับผิดกูมาดูหนังหายใจลึกๆท่องนี้ไว้นะกูมาดูหนังกูไม่ได้จับผิดกูมาดูหนังแล้วเข้าไปดูเชื่อดิลืมไอ้ลองเทคนั่นไปเลยไม่รู้นะผมลืมไปเลยตั้งแต่ผมทำหนอนหนังมาเนี่ยต้องสารภาพอย่างนึงคือช่วงสมัยก่อนเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยติดการดูแล้วจับผิดเราจดจ่อเกินไปแล้วจับผิดแล้วทำให้ดูหนังไม่สนุกพอช่วงที่ทำหนอนหนังไม่ได้สักพักเนี่ยผมก็จะมีทริคส่วนตัวในการวางทุกอย่างก่อนไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะใช้เทคนิคส้นตีนอะไรไม่รู้แหละวางทุกอย่างลงก่อนแล้วเราใส่ใจแล้วเราคิดอยู่ในหัวก็เพราะว่ามึงจะเล่าให้กูฟังเล่ามาแล้วเดี๋ยวกูจะฟังมึงอย่างตั้งใจแล้วสุดท้ายหนังเรื่อง1917โอ้โหชัดแม่ดีสัตว์เลยผมบอกทุกคนไปว่าไม่ต้องจับผิดแต่รายการหนอนหนังรีวิว1อย่างที่ทุกคนอยากให้พูดถึงคือเรื่องเทคนิคผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องเทคนิคเล็กน้อยนะครับภาพยนตร์เรื่องนึงก็1917อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้เป็นหนังลองเทคเดียวทั้งเรื่องมันเป็นหนังเสมือนลองเทคมันมีการคัดเนียนๆอยู่แต่การคัดเนียนๆนั้นเนี่ยมันตามมาด้วยความยุ่งยาก1อย่างคือแต่ละคัตติ้งที่เขาต้องคัดเนี่ยมันต้องผ่านการคำนวณมาก่อนทุกครั้งที่เขาจะมีคัตติ้งเนี่ยตัวผู้กำกับตากล้องต้องรู้ว่าจะต้องคัดตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะสมมติรับหน้าพระเอกจะแพนไปหาทหารสักคนหนึ่งเพื่อไปดูรีแอคหรือแพนไปหาศพอาจจะใช้วิธีการแพนไวไอจังหวะแพนนี้มันอาจจะเร็วถูกไหมเวลาหันกล้องเร็วมันจะมีโมชั่นเบลอเกิดขึ้นมันจะเหมือนภาพมันจะไม่ชัดมันจะเบลอไอช่วงจังหวะที่เบลอจากกล้องหันไปมาอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนมือผมอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็คัดซะเลยแพนปั๊บคัดจังหวะแพนแล้วก็ไปรับอีกคัดหนึ่งโดยการเริ่มต้นจากแพนใหม่ถ้าใครไม่ใช่คนทำงานหรือว่าเป็นคนทั่วไปนะเอาทริคนี้ไปถ่ายคลิปเล่นได้ถ่ายกับกล้องมือถือก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะถ่ายช็อตแบบแต่งตัวอยู่บ้านนะใส่ชุดฮาวายแล้วคุณอยากจะแบบวาร์ปไปทะเลเลยคุณก็ตั้งกล้องให้แฟนถือไว้ก็ได้ตั้งกล้องนะใส่ชุดใส่หมวกฟางหมวกเฟืองอะไรของคุณก็ได้แล้วพอใส่หมวกฟางปั๊บคุณพูดกับกล้องว่าไปกันเลยครับแล้วให้แฟนน่ะหมุนโทรศัพท์อย่างเงี้ยหมุนกล้องอ่ะฟุ๊บไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ฟุ๊บแล้วจำไว้นะว่าหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแล้วพอคุณไปถึงทะเลปั๊บก็ให้แฟนเนี่ยถ่ายหน้าคุณแต่เริ่มด้วยการที่หมุนซ้ายเข้ามาแล้วสิ่งที่คุณได้ไปตัดก็คือตอนที่คุณถ่ายที่บ้านกล้องถ่ายคุณแล้วจบด้วยการแพนซ้ายแล้วพอคุณไปทะเลก็สตาร์ทหัวคลิปด้วยการแพนซ้ายเข้ามาเวลาคุณตัดคลิป
คุณก็ตัดจังหวะตอนที่กำลังแพนนั่นแหละหรือแพนเข้าเสาภาพยนตร์หลายๆเรื่องใช้วิธีนี้เยอะรับหน้าพระเอกยืนอ่านป้ายโฆษณาทิ้งที่ป้ายโฆษณานิ่งๆนิ่งๆเลยนิ่งๆแล้วแพนออกมาเห็นเป็นพระเอกในอีกช่วงวัยนึงคือคัตติ้งแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนปีคุณจะเห็นทริคนี้บ่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคในการใช้ทำเทคนิคเสมือนลองเทคผมไม่รู้นะว่าจะมีใครงงหรือไม่อย่างไรกับเทคนิคที่ผมพูดนี้นะครับแต่ว่าเทคนิคเสมือนลองเทคเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากอะไรง่ายๆนี่แหละซึ่งหนัง1917ทำตรงนี้ได้ดีมากๆเอาง่ายๆผมมองไม่เห็นแผลเลยจริงๆนี่คือต้องบอกก่อนว่าในฐานะที่ผมเป็นนักรีวิวนะผมก็ต้องดูแล้วคอยสังเกตไปด้วยเพื่อจะนำมาบอกทุกคนถูกว่าเอ้ยแม่งไอ้เหี้ยมันเนียนไม่เนียนแล้วมันกริบมากแต่ขอย้ำอีกครั้งครับไปดูหนัง1917เนี่ยวางเรื่องเทคนิคบทไปดูเนื้อเรื่องแล้วมึงจะสนุกเอางี้ดีกว่าสุดท้ายนะสรุปรวมๆเลยนะภาพยนตร์เรื่อง1917เนี่ยเทคนิคก็ดีเนื้อเรื่องก็ดีแต่เอาจริงๆตัวเรื่องอ่ะมันไม่ได้ชูตัวนักแสดงมากนะครับมันไปชูพวกเทคนิคพวกเรื่องพวกอะไรพวกนั้นเยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงนี่พูดถึงออสการ์นิดๆนะครับก็นักแสดงนำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังสู้พวกแบบวอลคินฟีนิกโรเบิร์ตเดโรอะไรอย่างเงี้ยมันยังสู้พวกนั้นไม่ได้หรอกยังมีอดัมไดเวอร์อยากแมรี่สตอรี่อีกอะไรเงี้ยสู้ไม่ได้แต่สนุกถ้าใครคิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่อง1917เนี่ยเป็นหนังสงครามด้วยเฮ้ยผมไม่ค่อยชอบสงครามว่ะพี่แต่แบบเอาง่ายๆหนัง1917ไม่ได้อยู่ในสายตาอยากจะบอกเฮ้ยลองไปดูเว้ยแล้วไอ้เชี่ยจะรู้เลยว่าความสนุกที่แท้จริงเป็นอย่างไรไอ้สัตว์ชอบเป็นหนังอีกเรื่องชอบอีกแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยฟินตั้งแต่หัวปีไม่ใช่หัวปีนะหมายถึงหัวปีจริงๆแม่งพูดคำนี้ไม่ได้แต่อ่ะไม่เป็นไรเราพูดในฐานะคนไทยแล้วกันเราเพิ่งได้ดูต้นปีไงฟินตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยพูดเอางี้ดีกว่าพูดถึงฉากที่ชอบผมชอบฉากนี้พูดได้เลยเพราะอยู่ในเทเลอร์ด้วยฉากที่พระเอกวิ่งแล้วแม่งล้มลุกคุกคานที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวๆอ่ะแล้วที่วิ่งหน้าเด๋อๆด๋าๆแล้วแม่งวิ่งแล้วล้มลุกคุกคานอ่ะเออในเทเลอร์ก็มีอันนี้ไม่สปอยผมชอบฉากนี้ที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้ผมชอบฉากเนี้ยคือทั้งเรื่องขอพูดแค่นี้พอพูดไม่อยากพูดมากกว่านี้ไม่อยากจะสปอยใครเลยอยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองเว้ยแล้วจะรู้ว่าไม่โถเชื่อไร้ที่ติเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่องนี้นะ1917นะเต็ม10นี่สัตว์รอยเหี้ยเลยล่ะไม่เต็ม10ไม่ได้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหแม่งขอคารวะเลยเออและอีกหนึ่งอย่างใครที่เป็นเด็กฟิล์มผมรู้ว่ามีเด็กฟิล์มดูผมเยอะใครที่เป็นเด็กฟิล์มหนังเรื่องนี้ยกตัวอย่างกรณีหนึ่งได้อย่างชัดเจนเลยเว้ยคือเส้นเรื่องเออคุณเคยมีคำถามแม้เวลาคุณทำหนังสั้นหรือจะทำทีสิทธิ์หรือเด็กใครที่กำลังอยู่ปี4และกำลังจะทำทีสิทธิ์เนี่ยคุณเคยสงสัยไหมว่าวางคอนฟลิกต์อย่างไรให้อร่อยก่อนที่คุณจะไปถึงคอนฟลิกต์นั้นเนี่ยปูยังไงให้มันสนุกและให้มันปังที่สุดคุณไปดู1917เว้ยแล้วคุณลองจินตนาการว่าพระเอกคือเส้นเรื่องแล้วในขณะที่เส้นเรื่องมันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันเจอคอนฟลิกต์เจอปัญหาเจอความสัมพันธ์เจอเหตุการณ์ต่างๆมันเห็นชัดมากอะว่าเหตุการณ์1 2 3 4ความสัมพันธ์1 2 3 4มันเป็นหนังที่ดูไม่ยากเลยแต่ดีเหี้ยๆแล้วสุดท้ายไอ้การที่เจอคอนฟลิกต์1 2 3ความสัมพันธ์1 2 3 4ตรงเนี้ยพอสุดท้ายไปจบปั๊บโอ้โหจบอร่อยมากๆอ่ะพูดเลยเนี่ยใครเป็นเด็กฟิล์มไปดูจากตรงนี้ได้เลยแต่ผมจะแนะนำเด็กฟิล์มเหมือนคนทั่วไปเลยว่ามึงไม่ต้องไปจับผิดเยอะอันนี้ขอพูดในฐานะที่ใครเป็นเด็กฟิล์มผมเด็กฟิล์มเหมือนกันขอพูดในฐานะรุ่นพี่บอกรุ่นน้องแล้วกันพวกมึงไม่ต้องจับผิดเยอะเอาจริงเปิดใจเปิดสมองโล่งๆเว้ยแล้วไปนั่งดูหนังอะมึงดูหนังไอ้เหี้ยไม่ได้มาเล่นเกมจับผิดภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยใจโล่งๆปล่อยสมองโล่งๆไม่ต้องคิดเยอะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะอยู่ในหัวมึงเองแค่นั้นพอหนังเรื่องนี้เชี่ยชอบมากๆอย่าซ้ำพูดเลยเฮียอย่าแล้วผมรีบพูดตามตรงนะตอนจบผมน้ำตาซึมไหมคุณเคยเป็นไหมแม่งร้องไห้อยู่ข้างในอ่ะผมเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่พูดแล้ว
เดี๋ยวพูดแล้วนี่น้ำตาจะไหลเดี๋ยวมันน้ำตาจะไหลขึ้นมาจริงๆอ่ะโอเคใครที่ไปดูมาแล้วก็ลองบอกความรู้สึกครับแต่ขออย่างนึงนะถือว่าผมขอแล้วกันนะครับผมอย่าสปอยกันนะฮะอย่าสปอยกันไม่ดีเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าบางทีคนที่สปอยอาจจะตลกอาจจะเป็นมุกก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าคนที่คุยอยู่กับเราอ่ะเขาซีเรียสขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สปอยกันจะดีกว่าในคลิปความรู้สึกหลังดูคือจะไม่สปอยนะครับผมก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆครับผมใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนี่คือรายการหนอนหนังนะครับผมมีเพจ Facebook หนอนหนังเป็นของตัวเองนะแล้วมี Channel YouTube ก็คือ Channel หนอนหนังนี่แหละจำคำว่าหนอนหนังพอเซิร์ชแพลตฟอร์มไหนก็ได้ลองไปดูแล้วกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆจะขอบคุณมากเลยครับผมก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับผมภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าจะดีจะเหี้ยจะปัดยาอาร์ตเฮาส์ซิมโบลิกจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือจะเป็นภาพยนตร์ที่เชี่ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องคือศิลปะที่ทำให้คุณเสพด้วยวิธีการรับชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังครับลองไปสัมผัสด้วยตาคู่นี้ของคุณจะได้เก็ตและคุณจะได้รู้ด้วยตัวคุณเองเลยว่าหนังเรื่องนี้มันทำมาเพื่อคุณหรือเปล่ามันคุยกับคุณหรือเปล่าบอกเลยนะ1917คุยกับกูไอ้เหี้ยโรเจอร์ดีกินส์ DP ถ้าใครไม่รู้จักโรเจอร์ดีกินส์นะครับก็คือเป็น DP คนที่ถ่ายให้เบลันเนอร์นั่นแหละช่างภาพคนเดียวกัน DP คนเดียวกัน DP ก็คือ Director of Photography นะครับช่างภาพก็ได้พูดว่าช่างภาพก็ได้ช่างภาพคนเดียวกันโรเจอร์ดีกินส์ไอ้เหี้ยไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วไอ้เหี้ยปรมาจารย์ชิบหายวันนี้พอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ